เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าอุบัติการณ์การเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยมีแนวโน้มสูงขึ้นมากในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคเนี่ยมีความสำคัญมากนะครับการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยเราก็จะพูดถึงกลุ่มประชากรที่ไม่มีอาการนะครับแต่มีอายุตั้งแต่45ปีขึ้นไปนะครับก็จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่มากขึ้นเพราะฉะนั้นผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวนะครับควรจะเข้ารับการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับโดยวิธีการส่องกล้องลำไส้ใหญ่นะครับส่วนกลุ่มอื่นๆที่อาจจะมีความเสี่ยงเช่นกันนะครับก็คือกลุ่มที่มีประวัติครอบครัวนะครับมีโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่อยู่นะครับก็ควรจะเข้ามาปรึกษาแพทย์ว่าควรจะต้องเข้ารับการคัดกรองตอนอายุเท่าไหร่นะครับส่วนกลุ่มที่มีอาการนะครับที่ควรจะต้องเข้ามาตรวจด้วยการส่องกล้องลำไส้ใหญ่ซึ่งเป็นข้อบ่งชี้เช่นกันนะครับก็คือผู้ป่วยที่มีอาการท้องผูกนะครับท้องผูกสลับท้องเสียถ่ายเป็นเลือดรู้สึกว่าถ่ายไม่สุดปวดท้องมีอาการเพลียซีดน้ำหนักลดเบื่ออาหารเป็นต้นนะครับสุนพิษนะคะดิฉันอมรรัตน์พยาบาลจากสถาบันลำไส้ใหญ่และทวารหนักกรุงเทพภูเก็ตนะคะจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมลำไส้ก่อนการส่งกล้องตรวจลำไส้ใหญ่และทวารหนักรบกวนขอข้อมูลเกี่ยวกับโรคประจำตัวนะคะยาที่ทานเป็นประจำนะคะเพื่อรายงานแพทย์นะคะในการตัดสินใจว่ามีความจำเป็นต้องหยุดการรับประทานยาดังกล่าวไหมยาส่วนใหญ่ที่เรากังวลก็คือยาที่มีผลต่อการออกของเลือดเช่นยากลุ่มของต้านการแข็งตัวของเลือดนะคะหรือยาเกี่ยวกับโรคหัวใจต่างๆนะคะก็ตอนนี้โรคประจำตัวก็จะมีความดันโลหิตสูงนะคะแล้วก็รับประทานยาเกี่ยวกับความดันลดความดันโลหิตอยู่นะคะเป็นประจำแต่ว่าคุณหมอก็แจ้งว่าสามารถที่จะคุมความดันอยู่ในเกณฑ์ปกติได้ค่ะแล้วคุณสุนพิมมีทานอาหารเสริมอะไรที่มีผลเกี่ยวกับเลือดหยุดยากไหมคะก็ตอนนี้อาหารเสริมก็จะมีวิตามินซีมีน้ำมันตับปลาแล้วก็มีตัวคอลลาเจนค่ะในส่วนของวิตามินซีแล้วก็น้ำมันตับปลานะคะรบกวนหยุดก่อนวันส่งกล้องอย่างน้อย1วันนะคะเนื่องจากยาดังกล่าวเนี้ยอาหารเสริมดังกล่าวนี้มีผลทำให้เลือดหยุดยากได้นะคะหากมีความจำเป็นจะต้องตัดชิ้นเนื้อนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าส่งกล้องเนี้ยเป็นยังไงนะคะการส่งกล้องเนี้ยเราก็จะมีการส่งกล้องเล็กๆนะคะดังภาพนะคะเข้าไปในลำไส้ใหญ่นะคะทางทวารหนักไปจนถึงทางส่วนปลายรอยต่อระหว่างลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กแล้วก็ไส้ติ่งนะคะเพื่อหาว่าถึงเนื้อไหมมีแผลมีภาวะเลือดออกหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่ามีความผิดปกตินะคะคุณหมอจะใส่เครื่องมือเล็กๆนะคะเข้าไปตัดชิ้นเนื้อเพื่อส่งตรวจทางพยาธิวิทยานะคะเพื่อดูว่าชิ้นเนื้อเนี่ยเป็นชิ้นเนื้อปกติหรือเป็นมะเร็งหากเป็นชิ้นเนื้อที่มีความผิดปกติแต่ยังไม่ใช่มะเร็งข้อดีของการตรวจวิธีนี้ก็คือเราจะได้ทราบว่าเมื่อไหร่เราควรจะส่งกล้องซ้ำเพื่อให้ได้ผลการตรวจดังกล่าวตามภาพนะคะเบื้องต้นนะคะ 2-3 วันก่อนการส่งกล้องนะคะรบกวนผู้ป่วยเนี่ยทานอาหารที่ย่อยง่ายนะคะกากใยน้อยลดผักผลไม้นะคะอาหารอะไรบ้างที่ต้องงดนะคะก็คือพวกไฟเบอร์สูงเช่นข้าวกล้องนะคะพวกขนมปังโฮลวีตนะคะพวกนมนะคะพวกเนื้อแดงเพื่อให้ลำไส้เนี่ยสามารถเตรียมได้ง่ายขึ้นหลังจากทานแล้ว 2-3 วัน1วันก่อนการส่งกล้องเราต้องเตรียมยังไงบ้างนะคะมื้อเช้ากับมื้อกลางวันนะคะก็ทานอาหารอ่อนย่อยง่ายปกตินะคะที่เป็นไฟเบอร์ต่ำในส่วนมื้อเย็นให้ทานอาหารเหลวใสอะไรบ้างที่เราบอกเหลวใสก็คือเราสามารถมองทะลุผ่านได้ยกตัวอย่างเช่นน้ำซุปน้ำแอปเปิ้ลอาหารอ่อนเช่นข้าวนะคะอาจจะเป็นข้าวสวยก็ได้ค่ะนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าข้าวขาวเนี่ยใยอาหารไม่ได้เยอะมากนะคะหรือว่าเราสามารถทานเป็นเนื้อปลาเนื้อไก่อาหารเหลวใสอย่างเช่นพวกนมได้ไหมคะในส่วนของนมเนี่ยเป็นอาหารเหลวจริงค่ะแต่ว่ามันไม่ใสนะคะข้อเสียของนมหรือว่าพวกตระกูลนมถั่วเหลืองนะคะก็คือจะใช้เวลาในการย่อยนาน
ในมื้อเย็นของวันที่ส่งกล้องอะค่ะคุณหมอจะให้ยาระบายไปทานนะคะยาระบายส่วนใหญ่เนี่ยจะออกฤทธิ์เมื่อใช้ปริมาณน้ำในกระตุ้นของการเคลื่อนไหวของลำไส้การรับประทานยานะคะอาจจะต้องดื่มน้ำให้เยอะพอนะคะตามแนวปฏิบัติเดี๋ยวพยาบาลจะให้รายละเอียดการรับประทานยาอีกครั้งนึงนะคะคราวนี้หลังเที่ยงคืนของ1วันของคืนที่จะมาส่งกล้องนะคะก็ต้องกินน้ำกินอาหารนะคะเนื่องจากการส่งกล้องเนี่ยเราใช้การฉีดยาให้หลับนะคะให้ร่างกายรีแลกซ์ผ่อนคลายโดยใช้หมอพิสัญญีนะคะเพราะฉะนั้นก็จำเป็นจะต้องงดน้ำกินอาหารอย่างน้อย6ชั่วโมงนะคะเพราะว่ามื้อเย็นเราเป็นเหลวใสเนาะจากข้อมูลจะเห็นว่าจากประวัติเนี่ยที่คุณสมพิงแจ้งมาก็คือคุณสมพิงทานยาเกี่ยวกับความดันโลหิตสูงด้วยนะคะซึ่งยากลุ่มเนี้ยก็คงไม่แนะนำให้หยุดนะคะเช้าสามารถทานยาได้ตามปกตินะคะแต่ว่ารบกวนดื่มน้ำไม่เกิน50 cc วันที่มาส่งกล้องนะคะเดี๋ยวพยาบาลตามบัตรนัดที่พยาบาลให้นะคะก็จะรบกวนถ่ายรูปของการถ่ายอุจจาระครั้งสุดท้ายของการส่งกล้องนะคะมาให้พยาบาลดูเพื่อประเมินว่าลำไส้สะอาดพอไหมถ้าเกิดลำไส้ดูแล้วน่าจะมีกากอาหารเยอะอาจจำเป็นจะต้องสวนอุจจาระซ้ำจะพยาบาลให้ดูรูปนะคะถ้าเกิดรูปเป็นประมาณนี้ค่ะก็จะเห็นว่าพอเราส่งกล้องเข้าไปเนี่ยก็จะมีกากอาหารเป็นอุจจาระค้างเกาะอยู่ที่ลำไส้เยอะนะคะจะทำให้เราไม่สามารถล้างผ่านกล้องได้แต่ว่าถ้าได้ตามรูปด้านล่างนะคะแทบไม่มีตะกอนเลยนะคะพอเราส่งกล้องไปเนี่ยภาพในของการส่งกล้องก็จะเห็นได้ชัดเจนนะคะสิ่งสำคัญก็คือเราไม่อยากหลุดในส่วนของติ่งเนื้อเล็กๆนะคะเพราะว่าพวกนี้สามารถพัฒนาการเป็นมะเร็งได้ในระยะยาวนะคะแล้วก็วันที่ส่งกล้องจะรบกวนให้มีญาติมารับกลับบ้านด้วยนะคะเนื่องจากการฉีดยาของกลุ่มที่ทำให้เราผ่อนคลายหรือพวกนี้ค่ะอาจจะทำให้เรามีการตัดสินใจที่ค่อนข้างช้านะคะขับรถอยู่ใครตัดหน้าเรากระชั้นชิดเนี่ยอาจจะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้นะคะก็คือใน24ชั่วโมงเนี่ยควรหลีกเลี่ยงการขับรถการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรหรืออะไรที่ต้องตัดสินใจก็ทางโรงพยาบาลก็ต้องขอบคุณคุณสุนพินมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเจอกันครั้งต่อไปในวันนัดนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดี